สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับผมต่อสายตรงไปที่ฮ่องกงครับเพราะว่าสถานการณ์หลายประเทศเรื่องของไวรัสอู่ฮั่นหรือว่าโควิด-19ยังเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาครับตัวเลขล่าสุดจากประเทศจีนผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่าสุดนี้ตัวเลขจากประเทศจีนคนที่ติดเชื้อก็ 70,000 กว่าเข้าไปแล้วครับและผู้เสียชีวิตนี่ก็ 1,700 ขึ้นไปเช่นเดียวกันที่ฮ่องกงก็น่าสนใจเพราะว่าติดอยู่กับจีนแผ่นดินใหญ่มาตรการที่นั่นเขาเป็นอย่างไรคนไทยที่ฮ่องกงเป็นอย่างไรผมต่อสายไปที่ท่านกงสุลใหญ่ไทยประจำฮ่องกงครับคุณตุลไตรโสรัตน์ครับสวัสดีครับท่านตุลครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับเป็นยังไงฮ่องกงบรรยากาศตอนนี้การไปมาเดินทางการทำงานปกติหรือว่าไม่ปกติยังไงครับครับคือตอนนี้ครับคุณสุทธิชัยครับตอนนี้รัฐบาลก็มีมาตรการนะครับที่ลดการรวมตัวของคนนะครับก็ประกาศให้ทางราชการเนี่ยหยุดทำงานจากบ้านนะครับทำงานจากบ้านนะครับประกาศมาสัก2อาทิตย์แล้วฮะแล้วก็จะตอนนี้ประกาศจนถึงวันที่23กุมภาพันธ์นะฮะก็ทำงานจากบ้านเพื่อจะลดคนสัญจรต่างๆแล้วก็มารวมกลุ่มกันซึ่งจะทำให้ส่งผลให้เสี่ยงต่อการระบาดติดเชื้อกันได้ง่ายนะฮะครับตอนนี้ร้านอาหารร้านอาหารต่างๆนะฮะแท็กซี่อูเบอร์ต่างๆนะครับก็ขาดลูกค้าไปครับตอนนี้ก็ค่อนข้างแย่เหมือนกันธุรกิจทางร้านอาหารครับแต่ถ้าเดินในฮ่องกงตอนนี้จะรู้สึกว่าเป็นเมืองเกือบจะร้างเลยไหมก็จำนวนคนลดลงครับจำนวนคนลดลงโดยเฉพาะยิ่งร้านอาหารนี่นะฮะร้านอาหารเนี่ยช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะฮะยอดการจองเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งเลยฮะลดลงครึ่งหนึ่งก่อนนั้นทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยจะจองวาเลนไทน์เนี่ยยากมากนะฮะในฮ่องกงนะครับแต่ว่าที่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยยอดการจองลดลงครึ่งหนึ่งนะฮะการจองง่ายนะฮะการจองง่ายลงเยอะนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นนะครับคุณสุชัยฮะก่อนหน้านั้นมีข่าวนะฮะว่ามีการติดเชื้อกันนะฮะจากการที่ครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะฮะไปรับประทานฮอตพอตนะฮะในร้านอาหารนะฮะแล้วก็ติดถึง10คนนะฮะตอนนี้เนี่ยผู้คนก็เลยเกรงกลัวที่จะไปร้านอาหารกันมากนะฮะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่ร้านอาหารเนี่ยขาดลูกค้าไปเยอะนะฮะบางร้านอาหารก็เลยมีทำเป็นฉากนะฮะฉากพลาสติกกั้นระหว่างที่นะฮะเพื่อที่จะไม่มีการสัมผัสกันนะฮะกระเด็นกระดอนหรือว่ามีการการเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะฮะเขาก็มีมาตรการในร้านอาหารเหรอในร้านอาหารในร้านอาหารครับในร้านอาหารเลยครับก็จะมีแผ่นฉากกั้นขึ้นมาครับโอ้ฉากกั้นขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นหน้ากันละกินข้าวเหมือนกันแต่ก่อนมองไม่เห็นหน้ากันเหรอเป็นฉากสายครับหรือฉากสายเป็นฉากสายยังเห็นหน้ากันอยู่ครับเป็นฉากที่กั้นระหว่างโต๊ะนี้กับโต๊ะอื่นฮะเรามาโต๊ะเดียวกันเนี่ยยังคุยกันได้ว่าโต๊ะนี้กับโต๊ะอื่นนะฮะอันนี้จะมีฉากแล้วก็ผู้คนเสิร์ฟนะฮะก็จะปิดหน้ากากตลอดนะฮะตอนนี้ในฮ่องกงเนี่ยคน 99% ก็ว่าได้ใส่หน้ากากตลอดครับยอดคนติดเชื้อนี่ขึ้นมาเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ที่ฮ่องกงตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่58รายนะฮะ58รายเสียชีวิตไปแล้วรายหนึ่งรายหนึ่งนะฮะเป็นชายอายุ39ปีนะฮะรักษาหายเนี่ย2รายครับครับครับฮ่องกงนี่ก็สูงกว่าไทยนะของไทยเราล่าสุดอยู่ที่34 35ของฮ่องกง58ใช่ไหมครับ58ครับ58สิงคโปร์ล่าสุดผมเช็คดู77เขาก็ขึ้นมาฉะนั้นของไทยเราไปตกอยู่อันดับ4 5น้อยกว่าตอนแรกเราเป็นอันดับ2อันดับ2เนี่ยแต่ตอนนี้รู้สึกฮ่องกงกับสิงคโปร์และญี่ปุ่นนี่สิญี่ปุ่นนี่มาเป็นอันดับ2เลยตอนนี้ญี่ปุ่นแรงเลยครับวันนี้มีคำเตือนจากกระทรวงสาธารณสุขของเรานะครับว่าถ้าไม่จำเป็นเนี่ยสิงคโปร์กับญี่ปุ่นน่ะคนไทยควรจะเลี่ยงถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงแต่ที่ฮ่องกงนี่เรายังไม่มีคำเตือนอย่างนี้ใช่ไหมครับครับยังไม่มีคำเตือนอย่างนี้ครับครับตอนนี้มาตรการฮ่องกงนี้นะครับก็คนที่มาเดินทางมาจาก
จีนนะฮะนะไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดก็ตามนะฮะเดินทางมาจากจีนนะฮะหรือเคยไปจีนในช่วง14วันก่อนหน้าที่จะมาฮ่องกงเนี่ยนะฮะจะต้องมาผ่านเขาเรียกว่า mandatory quarantine นะฮะกักกันโดยการบังคับเลยทุกคนเนี่ยต้องมากักกันโดยบังคับโดยคนที่มีบ้านนะอยู่ที่ฮ่องกงก็ระบุที่บ้านนะฮะก็จะถูกกักกัน14วันที่บ้านนะฮะผู้กลุ่มคนที่ไม่มีบ้านก็มาพักโรงแรมก็ระบุว่าอยู่โรงแรมนี้ก็จะถูกกักกันอยู่ในห้องพักในโรงแรมนั้นนะฮะพวกที่ไม่มีทั้งบ้านและโรงแรมโดยอาจจะเป็นกรณีที่ว่าโรงแรมปฏิเสธไม่ให้มาพักหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะถูกส่งไปที่สถานที่กักกันนะฮะที่รัฐบาลจัดไว้3แห่งนะตอนนี้นะฮะซึ่งมีอยู่ที่ไซกุง2ที่นะฮะแล้วก็มีอยู่ที่ที่แถวๆริยุนหมุนอีก1ที่ครับโอ้เป็นโรงพยาบาลเป็นเหมือนเป็นฮอลิเดย์แคมป์นะครับเหมือนฮอลิเดย์แคมป์ครับโอ้น่ากลัวพอสมควรนะคือน่ากลัว3ที่ที่ใช่ซึ่งจะไม่พอตอนนี้ก็ไม่พอขยายเพิ่มขึ้นนะฮะโดยดิสนีย์แลนด์เนี่ยเสนอให้ที่บางส่วนของดิสนีย์แลนด์เนี่ยจะตัดเป็นที่สถานที่กักกันเพิ่มครับครับแต่เขาไม่ได้ปิดชายแดนกับจีนแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมยังเข้ามาได้แล้วเขาทำยังไงเข้ากันยังไงหรือว่าเขาเปิดแต่ว่าแล้วก็มาสแกนแต่ว่าถ้าคุณมาจากนั้น14ก็ต้องทุกคนเข้า14วันถ้าไม่มีการแบนหรือห้ามเนี่ยโอ้โหมันก็ไหลกันมามากมายสิครับครับแล้วก็คือนี่คือมาตรการที่ต้องมี mandatory quarantine นะฮะอันนี้ก็มาตรการเลยแล้วก็บ้านผมมี14ด่านก่อนหน้านี้นะฮะปิดไป11ด่านนะคุณชัยฮะตอนนี้เหลืออยู่3ด่านก็คือสนามบินนะฮะแล้วก็สะพานห้องก้องกงจูไห่หมาเก๊าสะพานแล้วก็สะพานชื่อดังนั้นนะสะพานชื่อดังนั้นนะสะพานชื่อดังสะพานยาวเนี่ยนะอ๋อนั่นใช่ครับยาวสุดโลกอันนี้ฮะก็ยังเป็นจุดหนึ่งที่สามารถจะผ่านเข้าได้นะฮะแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือเฉินเจิ้นครับครับเฉินเจิ้นเบย์พอร์ตครับเฉินเจิ้นเบย์ยังเข้ามาได้แต่ก็เข้ามาได้ถ้ายังไม่เปิดอยู่3จุดคนก็ต้องหลบจากด่านอื่นๆเข้ามาด่านนี้อยู่ดีแหละสมมติว่ายังเปิดอยู่นะ3จุดเนี้ยครับแต่ว่าต้องมาผ่านไอ้การถูกมาตรการกักกัน14วันครับครับครับสมมติว่าคนไทยบินไปเที่ยวบินปกติไปลงฮ่องกงเขาตรวจยังไงเขาก็มี3จุดนะฮะก็คือ1วัดอุณหภูมิที่หน้าผาครับครับอุณหภูมิที่หน้าผาเนี่ยถ้าวัดได้เกิน 35.5 ก็จะส่งไปด่าน2ฮะด่าน2ก็คือวัดอุณหภูมิที่หูฮะ38องศาครับถ้าเกินปุ๊บก็จะส่งไปด่าน3ครับอันนี้ไปตรวจสอบประวัติเลยว่าคุณเดินทางมาจากไหนอะไรต่างๆยังไงเคยเดินทางไปยังไงบ้างครับครับมีความสุ่มเสี่ยงก็ส่งไปสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องครับไปตรวจให้แน่ชัดว่าเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรครับแล้วมีไหมแล้วก็คนไทยมีไหมครับที่เข้ามาแล้วเจอไปด่านที่3ยังไม่มีใช่ไหมถึงวันนี้ยังไม่ปรากฏครับไม่ปรากฏครับครับครับแล้วท่านกงสุลใหญ่แนะนำคนไทยยังไงช่วงนี้ควรเลี่ยงฮ่องกงไหมครับก็ตอนนี้นะฮะก็มีความเสี่ยงฮะมีความเสี่ยงนะฮะในเรื่องของการเดินทางมาฮ่องกงโดยเฉพาะที่ทางร้านอาหารนะฮะที่ว่านะฮะโรงแรมเราไม่แน่ใจว่าโรงแรมนั้นเคยมีผู้ที่มีติดเชื้ออยู่หรือไม่อย่างไรนะฮะแต่ทางโรงแรมต่างๆก็มีมาตรการนะฮะในการตรวจพนักงานนะตรวจอุณหภูมิทุกวันนะฮะมีการทำความสะอาดห้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นครับนะฮะเชฟผู้เสิร์ฟอาหารต่างๆก็จะมีใส่หน้ากากทุกคนครับครับแต่ที่สถานกงสุลมีกติการะเบียบอะไรเพิ่มขึ้นไหมครับมีครับคือผู้ที่มาทำวีซ่าพาสปอร์ตทำรับรองนิติกรต่างๆรับรองเอกสารต่างๆนี่นะครับเราก็มีมาตรการนะฮะคือใส่หน้ากากมานะครับแล้วก็มาตรวจวัดอุณหภูมิด้วยครับพี่ชัยครับเรามาตรวจวัดอุณหภูมิแล้วตรวจก่อนแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมาก่อนจะยื่นเอกสารนะฮะก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะยื่นเอกสารครับอันนี้ก็เป็นมาตรการนะที่ปรากฏเนี่ยยังไม่มีใครอุณหภูมิสูงเกินฮะยังใช่ครับยังไม่มีครับครับคนฮ่องกงความจริงถ้ามาไทยก็ไม่ต้องมาขอวีซ่าอยู่แล้วถ้าเขาจะมาก็บินมาตรงได้อยู่แล้วใช่ครับใช่ครับครับใช่ครับ
พวกที่มาขอวีซ่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่คนจีนนะฮะซึ่งมี residence ในฮ่องกงนะฮะอยู่ระหว่างรอที่จะได้รับพาสปอร์ตของฮ่องกงนะฮะตรงนี้จะมาขอวีซ่าเข้าไทยครับครับแต่ทัวร์ไทยไปฮ่องกงก็คงหายไปหมดแล้วสิแล้วก็ทัวร์ฮ่องกงก็มีน้อยลงครับอืมครับครับครับคนไทยในฮ่องกงล่ะครับมีวิธีการยังไงเตือนกันยังไงช่วยเหลือกันยังไงครับคือคนไทยในฮ่องกงนะฮะคนไทยในฮ่องกงเนี่ยมีอยู่2ประมาณ 28,000 คนนะฮะแล้วก็ 2,900 คนเนี่ยเป็นแรงงานไทยนะฮะซึ่งเป็นแม่บ้านซะเป็นส่วนใหญ่ครับแม่บ้านซะเป็นส่วนใหญ่เราก็ได้เตือนนะฮะคนไทยนะฮะทาง Facebook ทางเว็บไซต์อะไรต่างๆนะฮะรวมถึงเราก็ไปเยี่ยมคนไทยด้วยนะฮะก็ไปมอบหน้ากากนะฮะที่วัดไทยนะฮะให้กับพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมที่ขาดแคลนแล้วก็ต้องการเนี่ยนะฮะรวมถึงเราก็ไปมอบให้กับทางกลุ่มสภาพแรงงานต่างๆนะฮะนักศึกษาปกมหาวิทยาลัยสภาพของแรงงานไทยที่นี่6แห่งนะฮะครับครับแล้วก็ได้รับทราบจากกลุ่มแรงงานนะฮะที่เป็นแม่บ้านเนี่ยว่าเขาก็ได้รับหน้ากากจากทางนายจ้างเหมือนกันนะฮะนายจ้างเนี่ยก็นะฮะก็ให้หน้ากากแม่บ้านเนี่ยคนละ1อันต่อวันนะฮะก็ช่วยได้เยอะช่วยทั้งนายจ้างแล้วก็ช่วยทั้งคนไทยเราด้วยนะครับครับเนี่ยแล้วก็เราแนะนำนะฮะแล้วก็แนะนำในการปฏิบัติตัวต่างๆนะฮะในการล้างมือนะฮะในการหยิบจับอะไรต่างๆในการใช้ห้องน้ำนะฮะในการใช้รถขนส่งสาธารณะนะฮะว่าเวลาใช้จับนะฮะแล้วราวบันไดอะไรต่างๆเสร็จต้องนะฮะมาล้างมือทุกครั้งนะฮะ20วินาทีอะไรต่างๆตามข้อแนะนำที่ทางการฮ่องกง WHO แล้วก็เมืองไทยเราใช้อยู่ครับครับยังไม่มีรายงานใช่ไหมครับว่าคนไทยที่ฮ่องกงนี่ติดเชื้อไม่มีรายงานครับยังไม่มีรายงานครับทุกคนก็ครับสุขภาพแข็งแรงดีนะฮะแล้วก็ดูแลกันทั่วถึงนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เรามอบไปก็คือกลุ่มคริสตจักรนะฮะกลุ่มคริสตจักรนี่คือเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาคริสต์ก็รวมตัวกันเหนียวแน่นนะฮะปกกลุ่มนะฮะอยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็ดูแลแล้วก็มอบหน้ากากเจลแอลกอฮอล์ตามที่เรามีนะฮะก็ไม่เยอะก็แบ่งไปตามกลุ่มนะฮะชมรมแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกลุ่มนักศึกษาวัดไทยนะฮะที่เกี่ยวข้องให้ทั่วถึงครับครับเศรษฐกิจฮ่องกงซึ่งเดิมเนี่ยก็แย่จากการประท้วงยาวนานตั้ง8เดือนแล้วเนี่ยมาเจอกับไวรัสตัวนี้ด้วยก็หนักเรียกว่าปัญหาทับปัญหาเลยสิครับเนี่ยหนักขึ้นนะหนักมากซ้อนกันเลยนะครับตอนช่วงที่ผ่านมาที่ที่แล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปพบผู้บริหารโรงแรมหลายแห่งนะฮะก็ยอดปรากฏว่ายอดผู้เข้าพักเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 8-9% เท่านั้นครับออคคิวเพนซี่เรทนะฮะออคคิวเพนซี่เหลือ8-9% ไม่ถึง 10% โอ้โหไม่ถึงครับหนักเลยแหละหนักเลยแหละนะหนักมากครับนี่โรงแรมไม่ว่าจะเป็นโรงแรม3ดาว4ดาว5ดาว6ดาวเหมือนหมดเลยเหรอครับใช่ครับใช่ครับใช่ฮะครับก็มีความหวังครับไม่ต้องพูดถึงว่าร้านอาหารก็เจอกับปัญหาเดียวกันใช่ครับครับการประท้วงก็หายไปโดยปริยายสิครับการประท้วงก็ได้เผาลงนะฮะการประท้วงล่าสุดที่มีก็คือในวันที่1มกราคมนะฮะที่ประท้วงค่อนข้างเยอะจำนวนคน 47,000 คนนะฮะในประท้วงนะฮะในเรื่องของในเรื่องเดิมๆของเขาอะนะฮะครับก็หลังจากนั้นก็มีประท้วงตับลายนะฮะจำนวนคนไม่เยอะมากนะฮะโดยมีการประท้วงของกลุ่มแพทย์พยาบาลนะฮะอ๋อใช่ๆผมได้ข่าวว่าแพทย์พยาบาลออกมาประท้วงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลฮ่องกงยังไม่ได้ปิดตรงชายแดนใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าหนักเขารับไม่ไหวแล้วนะใช่ไหมรัศดรอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเป็นกลุ่มแพทย์พยาบาลที่เป็นสมาชิกของยูเนียนหนึ่งซึ่งเป็นยูเนียนใหม่
ยูเนียนของแพทย์พยาบาลซึ่งไม่ค่อยเห็นด้วยกับรัฐบาลครับอ๋อเป็นฝ่ายที่มีประเด็นการเมืองอยู่แล้วว่างั้นเถอะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเขาก็มีประเด็นคอนเซิร์นของเขาด้วยว่าบุคลากรของเขาเนี่ยจะติดเชื้อนะฮะหากรัฐบาลไม่ปิดด่านทั้งหมดใช่ใช่ดังนั้นรัฐบาลก็เลยปิดด่านซะเป็นส่วนใหญ่ครับก็การชุมนุมในส่วนนั้นก็หมดไปครับครับแคร์รีลัมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงว่าจัดการกับสถานการณ์ยังไงบ้างออกมาปรากฏตัวออกมาพูดกับประชาชนยังไงครับออกมาแสดงถึงบทบาทของความเป็นห่วงตัวเองยังไงครับครับคุณท่านผู้บริหารสูงสุดก็ออกมาโดยตลอดนะฮะออกมาโดยตลอดโดยหลายครั้งนะฮะพูดถึงมาตรการต่างๆว่าได้พยายามเต็มที่นะฮะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการที่จะปิดด่านทั้งหมดเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะว่าฮ่องกงเนี่ยถือว่าเป็นเมืองระหว่างประเทศนะฮะเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งจะปิดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้นะฮะรวมถึงเขาก็ได้ออกมาชี้แจงต่อคณะกงสุลแล้วก็คณะของหอการค้าระหว่างประเทศด้วยนะฮะให้เข้าใจถึงมาตรการต่างๆที่มีขึ้นนะฮะรวมถึงก็เรียกร้องให้ประเทศต่างๆเนี่ยคณะกงสุลเนี่ยได้ดำเนินการให้สอดคล้องด้วยเช่นลดเวลาทำงานอนุญาตให้ลูกจ้างท้องถิ่นเนี่ยได้กลับบ้านก่อนเวลาอะไรต่างๆนะฮะรวมถึงขอให้ประเทศที่มีมาตรการที่กีดกันไม่ให้คนฮ่องกงเข้าเนี่ยทบทวนมาตรการอันนั้นนะฮะแล้วก็รวมถึงว่าขอทราบแหล่งที่จะสั่งพวกหน้ากากอะไรต่างๆเพราะฮ่องกงเนี่ยก็ขาดหน้ากากจำนวนมากครับมีข่าวด้วยว่ามีคนไปตุนอาหารเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตก็แย่งซื้อกันพอสมควรมีอยู่พักหนึ่งใช่ไหมครับมีความตื่นตระหนกมีความตื่นตระหนกกันพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมครับคนฮ่องกงใช่ครับใช่ครับเยอะไหมก็ตอนนี้ก็ในเรื่องของข้าวก็มีอยู่พักหนึ่งที่ขาดตลาดไปนิดหนึ่งแต่ว่าพี่ไม่ได้ขาดตลาดนะยังมีผู้ส่งก็ส่งมาอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเป็นลักษณะของที่เนี่ยครับมาก็มีการปิดในช่วงตรุษจีนด้วยตอนนั้นนะครับก็เลยดูเหมือนขาดตลาดแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ขาดตลาดซะทีเดียวแล้วก็ความตื่นตระหนกเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยออกมาใช่นะฮะใช่กับซื้อจำนวนเยอะนะฮะจึงช่วงนี้เห็นหลายคนนะฮะถือกระดาษทิชชู่ถึง6โหลอย่างเงี้ยฮะในมือขวา3โหลมือซ้าย3โหลเนี่ยซึ่งรัฐบาลก็ออกมาแล้วว่าใจเย็นๆนะฮะอย่ากังวลอะไรทั้งสิ้นนะฮะมาตรการที่มีเนี่ยเป็นมาตรการกีดกันจำกัดจำนวนคนเข้าไม่เกี่ยวกับสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเข้าอยู่ยังให้เข้าอยู่นะฮะยังให้เข้าอยู่นะฮะไม่เกี่ยวกับสินค้าอะไรทั้งสิ้นครับเป็นประเด็นที่รัฐบาลก็เน้นย้ำเลยตลอดครับครับก็มีข่าวไม่รู้ว่าข่าวขำขันหรือว่าข่าวจริงจังเนี่ยว่ามีคนมีติดถืออาวุธเนี่ยไปปล้นกระดาษชำระเพราะว่าหลายร้อยม้วนด้วยอะไรนี่เห็นข่าวนะไหมคนสนครับครับอันนี้ก็เราก็เห็นข่าวเหมือนกันฮะก็ปรากฏข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่นี่เช่นกันนะฮะที่ปล้นกระดาษชำระเนี่ยนะฮะก็คือลองตรวจดูแล้วนะฮะก็คือว่าบางที่เนี่ยที่ชุมชนหนาแน่นเนี่ยกระดาษชำระหมดจริงๆฮะไม่มีในเชลฟ์เลยนะฮะต้องไปตามชานเมืองที่ชุมชนไม่หนาแน่นอันนี้พอมีบ้างก็คือลองสอบถามดูละก็คือว่ากระดาษชำระลงปุ๊บเนี่ยคนก็ลุมซื้อจนหมดไปเลยฮะดังนั้นเนี่ยก็เกิดจากการที่คนเนี่ยกลัวไม่มีกระดาษชำระก็เลยไปซื้อจำนวนเยอะมากติดแต่ว่าก็จะทยอยมาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าย่านชุมชนอาจจะต้องมีการเข้าคิวกันพอสมควรครับใช่ใช่ก็คือถ้าแย่งซื้ออาหารแรงพอเข้าใจนะแต่ว่ากระดาษชำระนี่ต้องแย่งกันถึงกันมาปล้นกระดาษชำระกันเลยนี่เนี่ยมันก็น่าสนใจพอสมควรครับครับแล้วท่านกงสุลเนี่ยเพื่อนฝูงนายฮ่องกงเนี่ยเขาเป็นยังไงอ่ะเขาตกใจแค่ไหนคนฮ่องกงเองคนฮ่องกงเองตอนนี้สถานการณ์นะฮะก็คือในเรื่องของงานใหญ่ๆเนี่ยยกเลิกหมดแล้วฮะการจัดงานทั้งหลายแหล่งนะฮะรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะดิสนีย์แลนด์โอเชียนพาร์คครับวิพิธภัณฑ์ต่างๆนะฮะปิดหมดนะฮะปิดหมดเพื่อลดการที่คนจะมาอยู่ร่วมกันเยอะๆนะคอนเสิร์ต
การแข่งขันกอล์ฟอะไรต่างๆเนี่ยหยุดยุติหมดนะฮะอันนี้ก็เพื่อเป็นการลดการที่คนแล้วก็การนัดหมายนะฮะที่มานัดพบใครเนี่ยนะฮะเชิญใครมาทานข้าวเนี่ยฮะก็จะปฏิเสธฮะเพราะว่าเกรงว่าประเดี๋ยวจะมาติดเชื้อจากใครหรือไม่อย่างไรนะฮะก็จะยังไม่รับนัดตอนนี้นะฮะบอกว่าขอให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนค่อยๆว่ากันนะฮะตอนนี้นัดไทยจะค่อนข้างลำบากครับมาแล้วก็ทางราชการก็ work from home ฮะก็ต้องอีเมลไปรอกว่าจะตอบมาก็จะใช้เวลาพอสมควรครับแล้วกระทบต่อกิจกรรมของทางสถานกงสุลใหญ่ของเราไหมเช่นเราเตรียมงานอะไรไว้ที่ต้องยกเลิกไหมกิจกรรมหรือว่างานที่เราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับใครที่ฮ่องกงต้องเลิกไปเยอะไหมครับก็เลื่อนไปเป็นส่วนใหญ่นะฮะงานต่างๆก็เลื่อนไปในช่วงของมิถุนายนนะฮะหลายสถานกงสุลใหญ่ก็ได้เลื่อนงานวันชาติไปเช่นครับกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นคูเวตที่กำหนดจะจัดงานวันชาติในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็เลื่อนออกไปครับ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 ทางกงสุลใหญ่ของเราที่ฮ่องกงประสานกับทางสถานทูตไทยที่ปักกิ่งมากน้อยแค่ไหนยังไงหรือเปล่าเราก็มีประสานผ่านกระทรวงนะฮะแล้วก็ทางการรายงานต่างๆเราก็มีเครือข่ายทั้งในกลุ่มของLINE นะฮะกลุ่มงานโทรเลขต่างๆเราจะเห็นในเรื่องของกิจกรรมแล้วก็การดำเนินงานของทุกสถานทูตครับครับครับมาเก้าด้วยมาเก้านี่คนไทยมีจำนวนหนึ่งใช่ไหมครับที่มาเก้าคนไทยมีอยู่ประมาณ 1,300 คนนะฮะครับเป็นยังไงที่มาเก้ามาเก๊าก็มาเก๊าเนี่ยเป็นลักษณะที่ก็มีการติดเชื้อนะฮะครับ10รายนะแล้วก็รักษาหายแล้ว3รายนะมาเก๊าเนี่ยประกาศว่าไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ย12วันละนะฮะก็ถือว่าเป็นกรณีที่ประสบความสำเร็จมากนะฮะในการควบคุมการติดเชื้อในมาเก๊านะฮะ คนไทยก็มีอยู่ 1,300 คนแรงงานไทยก็670คนนะฮะก็มีสมาคมไทยที่เหนียวแน่นมากนะฮะดูแลกันอย่างได้อย่างทั่วถึงดีมากครับครับมาเก๊านี่คาสิโนไม่ต้องปิดใช่ไหมคาสิโนคาสิโนปิดแล้วครับปิดมา2อาทิตย์นะฮะปิดหมดเลยมา2อาทิตย์ปิดหมดเลยฮะปิดมา2อาทิตย์ครับซึ่งแนวโน้มอาจจะต้องขยายออกไปอีกนะฮะก็รอดูเหมือนกันปิดมาแล้ว2อาทิตย์ครับ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 แต่รัฐบาลก็มีมาตรการช่วยเหลือต่างๆออกมานะฮะให้เงินสนับสนุนกับธุรกิจต่างๆนะครับครับที่ฮ่องกงเนี่ยเขาเยียวยาสนับสนุนอย่างไรบ้างให้กับธุรกิจครับเพิ่งประกาศเมื่อ2วันที่ผ่านมาครับ24นะฮะว่าจะมีมาตรการที่จะช่วยเหลือนะฮะผู้ประกอบการนะฮะให้เงินสนับสนุนนะฮะจำนวน80,000นะฮะต่อรายนะฮะร้านอาหารขนาดใหญ่ให้200,000นะฮะรายย่อย 5,000 ฮ่องกงดอลลาร์นะฮะรวมทั้งหมดแล้วมาตรการของเขาเนี่ย 25,000 เหรียญฮ่องกงล้าน 25,000 ล้านฮ่องกงนะฮะหรือประมาณ100,000ล้านบาทครับประมาณ100,000ล้านบาทซึ่งอันนี้จะต้องรอเสนอสภาก่อนนะครับยังอันนี้เป็นมาตรการที่รัฐบาลจะเสนอขึ้นนะฮะต้องเสนอสภาภายในอีก2วันนี้ครับวันที่19ครับครับครับสภานี่เป็นสภาของระดับเมืองฮ่องกงไม่ใช่สภาท้องถิ่นซึ่งเป็น legislative assembly ครับฮ่องกงเสียงส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ข้างของแคริลัมใช่ไหมจากนั้นไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมครับครับไม่น่ามีปัญหาครับครับเห็นว่าจะมีเลือกตั้งท้องถิ่นเดือนกันยาอีกครับใช่ไหมโอเดือนกันยาใช่ไหมครับมีเลือกตั้งน่าจะเป็นเลือกตั้งในระดับของรัฐสภาเนี่ยครับเพราะเลือกตั้งรัฐสภาท้องถิ่นได้ผ่านไปแล้วในช่วงเดือนครับพฤศจิกานะฮะเดือนพฤศจิกาก็ได้เลือกตั้งไปซึ่งฝ่ายที่สนับสนุนรัฐประชาธิปไตยเนี่ยสนับสนุนก็ได้ชนะนะฮะกว่า 90% นะฮะ18เขตจาก19เขตนะฮะแล้วก็ผ่านไปเลยใช่ครับในส่วนนะตอนนี้ก็คือ council member ต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มที่สนับสนุนประชาธิปไตยครับครับครับท่านกงสุลใหญ่คงได้ข่าวเหมือนกับที่ผมได้ข่าวว่าเมื่อไม่กี่วันมาก่อนนี้มีการแต่งตั้ง
ผู้ที่ดูแลกิจการฮ่องกงและมาเก๊าของรัฐบาลกลางของจีนสดๆร้อนๆใช่ไหมได้ข่าวยังได้ข่าวแล้วครับได้ข่าวแล้วครับครับมีการเปลี่ยนตัวในช่วงที่กำลังวุ่นๆอยู่กับเรื่องไวรัสเนี่ยนะครับครับอันนั้นก็เป็นการจะเป็นการปรับโครงสร้างนะฮะแล้วก็จะให้มีการดูแลให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับครับก็เป็นการปรับโครงสร้างด้วยแล้วก็ปรับตำแหน่งด้วยครับน่าสนใจน่าสนใจว่าเป็นความเคลื่อนไหวจากรัฐบาลกลางนะครับต่อเรื่องฮ่องกงครับขอคนที่เราเรียนคุณสุทธิชัยเพิ่มเติมนะฮะคือนอกจากจะสถานที่ราชการจะ work from home แล้วเนี่ยโรงเรียนนะฮะก็ปิดตั้งแต่จุดจีนนะฮะยังไม่เปิดเลยนะฮะปิดตั้งแต่จุดจีนจนมาถึงตอนนี้จะไปเปิดวันที่12มีนานะฮะมีนานู่นเลยเนาะ12มีนาเลยฮะก็คือจะปิดไปโดยตลอดตอนนี้ก็โรงเรียนต่างๆก็บอกว่าให้เรียนทางออนไลน์นะฮะเรียนออนไลน์ปุ๊บโรงเรียนด้วยนะฮะมหาวิทยาลัยด้วยเรียนออนไลน์เสร็จสอบก็สอบออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะสอบออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็คือเพื่อลดเพราะเขาบอกว่าหากเปิดโรงเรียนขึ้นมาเนี่ยนักเรียนถึง 900,000 คน 900,000 จะต้องออกมานะออกมาเสร็จปุ๊บรวมถึงผู้ไปส่งอะไรต่างๆด้วยนะฮะก็ต้องใช้หน้ากากเพิ่มขึ้นนะฮะถูกต้องเป็นล้านเดือนนึงเนี่ยนะฮะวันนึงเนี่ยฮะเป็นล้านอ่ะใช่ครับวันนึงเป็นล้านนะฮะครับก็จะปริมาณหน้ากากก็จะต้องใช้ขึ้นอีกเยอะนะฮะแล้วก็จะมีคนมารวมตัวกันอีกเยอะฮะซึ่งจะขัดต่อนโยบายรัฐบาลตรงนี้แล้วก็ขออนุญาตเรียนเพิ่มนิดนึงนะฮะในส่วนของผู้โดยสารขาออกก็รวมด้วยนะฮะไม่ใช่ขาเข้าอย่างเดียวขาออกเนี่ยก็จะมีเรียกว่าเป็น exit screening นะฮะถ้ามีอุณหภูมิเกินเขาก็ไม่ให้ออกครับเขากักตัวแล้วก็ไปตรวจอันนั้นเลยนะฮะอันนี้เพื่อป้องกันว่าไม่ให้คนที่เดินทางจากฮ่องกงเนี่ยไปไปแพร่เชื้อในที่อื่นนะฮะก็เป็นการมาตรการที่ส่งผลนะฮะทำให้ประเทศที่รับเนี่ยสบายใจด้วยว่าคนเดินทางจากฮ่องกงเนี่ยปลอดภัยเพราะว่าถ้าไม่ปลอดภัยไข้สูงหรืออะไรต่างเนี่ยเดินทางออกไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลนี่ครับผมไม่แน่ใจว่าของเรามี exit screening ไหมที่สุวรรณภูมิกับดอนเมืองไม่น่าจะยังไม่มีนะถ้าดูของเรายังไม่มีนะไม่แน่ใจเหมือนผมว่าอาจจะมีเหมือนกันนะฮะน่าจะมีแต่ว่าองค์งานเยอะนะเพราะคนที่ออกจากสุวรรณภูมิออกจากดอนเมืองวันๆเนี่ยเยอะมากเลยครับก็เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้ท่านกงสุลก็คงทราบว่าจากกัมพูชาคนที่ลงมาจากเรือสำราญเวสเทอร์แดมเนี่ยตอนนี้มีคน2คนที่มีเชื้อไปมาเลเซียตอนนี้ทางมาเลเซียก็เลยแบนไม่ให้ผู้โดยสารจากเรือลำนี้เข้าและไม่ให้เรือสำราญใดๆเข้าในมาเลเซียก็เลยเป็นห่วงว่าแล้วมันแล้วเขาจะหลุดมาในเมืองไทยไหมเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆว่าในเมืองไทยเราก็มีปัญหาอย่างนี้ถ้ามี exit screening เนี่ยมันก็น่าจะช่วยได้บ้างนะครับก็ที่ฮ่องกงก็มีกรณีเรือเรียกว่า world dream ฮะworld dream ก็มาจอดที่ฮ่องกงเหมือนกันครับนะฮะมาจอดที่ฮ่องกงฮ่องกงก็มีมาตรการนะฮะในการส่งครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยขึ้นไปตรวจอุณหภูมินะฮะของผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยนะฮะ 3,600 คนนะฮะก็สรุปว่าใช้เวลาประมาณ4วันตรวจแล้วก็ไม่ครบก็ปล่อยลงมาทั้งหมดนะฮะให้คนเดินทางออกมาทั้งหมดครับซึ่งในเรือลำนี้ก็พบว่ามีผู้โดยสารเนี่ย8คนก่อนหน้านี้นะฮะไม่ใช่ผู้โดยสารชุดนี้กรุ๊ปนี้แต่เป็นกรุ๊ปก่อนหน้านี้ซึ่งเคยขึ้นเรือมานะฮะเป็นคนจีนนะฮะซึ่งลงไปละตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเรือนี้ละแต่เขากลัวว่าอาจจะมีเชื้อหลงเหลืออยู่หรือว่าเชื้อไปยังลูกเรือหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็เลยกักเอาไว้นะฮะซึ่งเรือลำนี้หลายประเทศก็ปฏิเสธไม่ให้เข้าน่าไม่ให้ผู้สารลงนะฮะแต่ว่ามาจอดที่ฮ่องกงฮ่องกงใช้เวลาตรวจ4วันนะฮะแล้วก็ให้ลงไปเรียบร้อยหมดแล้วฮะตอนนี้ก็ครับครับครับแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าถ้ามันระยะฟักตัวมัน14วันเนี่ยนะมันก็อาจจะโผล่มาตอนไหนก็ได้เหมือนกับกรณีของเรือที่เขากลัวคือไอเรือ Diamond Princess ที่ไปจอดที่โยโกฮาม่าเนี่ยตอนนี้ล่าสุดนี่ติดเชื้อตั้ง500กว่าคนแล้วไงที่ลำนั้นน่ะฉะนั้นเขาก็กลัว
อย่างเวสเตอร์แดมเนี่ยตอนแรกบอกไม่มีเลยทางเขมรบอกตรวจแล้วไม่มีเลยแต่ปรากฏว่าไปโผล่ที่มาเลเซียอย่างเงี้ยเขาก็บอกมันไม่แน่นะเพราะระยะฟักตัวมัน14วันแล้วจะยาวนานกว่านั้นด้วยซ้ำไปเนี่ยครับครับก็ในกรณีของเรือ Diamond Princess นะฮะก็มีคนฮ่องกง อยู่ในนั้น300คนโอ้นะฮะซึ่งฮ่องกงเนี่ยจะส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำ Cathay Pacific นะฮะไปรับมานะฮะในวันพฤหัสเนี่ยฮะจะไปรับมานะฮะ300คนทีนี้ถ้ากลับมา300คนก็ต้องกัก14วันหรือเปล่าใช่ครับต้องมาเข้ามาสู่มาตรการกักกัน54วันไม่มีข้อยกเว้นครับมันยุ่งยากพอสมควรนะมาตรการ14วันที่มีข้อยกเว้นเนี่ยยกเว้นผู้ขับขนส่งสินค้านะฮะรถบรรทุกขนสินค้ายกเว้นนะฮะขับเรือสินค้ายกเว้นฮะเพราะว่าจะได้ทำงานนะสินค้าไม่ขาดตลาดนะฮะรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางการนะฮะรวมถึงเจ้าที่การทูตนะฮะเจ้าที่กงสุลอะไรนี้ด้วยนะฮะรวมถึงกรณีพิเศษนะฮะที่บริษัทที่ดูแลทำให้มีหน้ากากใช้บริษัทหน้ากากเนี่ยจะได้รับการยกเว้นเป็นพิเศษด้วยครับเออใช่ใช่ใช่ตกลงสรุปว่าท่านกงสุลใหญ่ประจำฮ่องกงคุณตุนเนี่ยแนะนำคนไทยที่คิดจะไปฮ่องกงยังไงบ้างครับตอนนี้ครับคือต้องแนะนำว่าในการเดินทางเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะฮะเสี่ยงตั้งแต่สนามบินนะฮะในเครื่องบินนะฮะแล้วก็ในสนามบินอีกทอดหนึ่งนะฮะมาสู่ที่นี่ก็มีความเสี่ยงในเรื่องของที่พงที่พักนะฮะก็ต้องดูแลปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยนะฮะครับให้ปลอดภัยใส่หน้ากากตลอดล้างมือสม่ำเสมอนะฮะก็ครับประมาณนี้ครับแต่จริงๆถ้าสมมติว่าไปฮ่องกงเพื่อจะไปทำธุรกิจหรือว่าไปประชุมเขาก็คงยกเลิกกันไปหมดแล้วล่ะนะก็คงไม่มีเหตุผลไปถ้าไปเที่ยวก็คงไม่มีเหตุผลเพราะว่ามันไม่มีอะไรเที่ยวตอนนี้อาหารหนังก็ปิดใช่ไหมที่เที่ยวต่างๆก็คงปิดฉะนั้นก็คงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปเที่ยวดังนั้นคนไทยที่จะไปก็คงมีเหตุผลน้อยลงเยอะเลยที่จะไปฮ่องกงตอนนี้ครับครับมีประเด็นหนึ่งครับร้านอาหารที่ก่อนหน้านั้นคิวยาวเนี่ยนะฮะตอนนี้ไม่มีคิวฮะสามารถที่จะมารับประทานได้อันนี้ความเสี่ยงครับความเสี่ยงครับในวิกฤตก็มีโอกาสใช่ไหมมันก็มีครับแต่ว่าแน่นอนอ่ะร้านต่างๆเนี่ยถึงว่าแน่นอนถึงแม้ไม่มีคนเนี่ยเราก็ไปเราก็เสียวๆเหมือนกันใช่ไหมว่าตกลงมันจะติดเชื้อไหมมันอาหารการอาหารฮะอาหารนี่มันจะมีโอกาสจะเป็นตัวพาหะหรือเปล่านี่มันก็คงแล้วแต่ถ้าเราระแวงหรือว่ามีความหวาดกลัวอยู่มันก็คงไม่มีความสุขเท่าไหร่หรอกใช่ไหมที่ไปเที่ยวครับดังนั้นเจ้าหน้าที่ทีมงานทั้งหมดของท่านกงสุลใหญ่ตุนกี่คนครับที่ศาลกงสุลเจ้าหน้าที่ของเราเจ้าที่การทูตนะฮะมีทั้งหมด6คนนะฮะรวมผมด้วยเป็น7นะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะฮะ20นะฮะ27คนนะฮะเราก็มีมาตรการช่วยเจ้าหน้าที่นะฮะก็มีแจกหน้ากากนะฮะเจลแอลกอฮอล์ให้ตลอดนะฮะจะให้ตลอดนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีมาตรการที่ปรับลดเวลาการทำงานลงนิดนึงนะฮะเพื่อให้กลับบ้านได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ไปช่วงที่คนจำนวนเยอะนะฮะครับครับครับดีมากครับขอบคุณมากเลยครับท่านกงสุลใหญ่ไทยประจำฮ่องกงนะครับคุณตุนแล้วก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสุชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตุนครับสวัสดีครับ